ไม่ถึงผมจะไม่ใช่ภาษาเขาผมจะไม่ใช่ภาษาผมนี่แหละคือสองปลาอย่างไรก็ตัวหลักใหญ่ก็คือหัวนี่แหละมันทำให้ไม่รายงานผิวสัมผัสก็เลยช้ามึนงงตัวหลักมาล่ะเอานี่มาถึงเท้านี่ผมก็ถามว่าดีไม่ดีใช่ไหมเท้าผมทำแค่นี้ดีครับถ้าดีก็ถึงตามภาษาทั้งหมดที่ใช้กันเนี่ยนะจะไปทำอย่างไรก็ทำไปใช่ไหมเสร็จแล้วก็บอกต้องไหลมาอีกก็มันไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งอ่ะใช่ไหมครับครับมันไม่ใช่ซื้อของตลาดนะเงินไปของมาจบไม่ใช่เลยมันจะต่างกับการซื้อขายโดยสิ้นเชิงด้วยมันมีความเชื่อมต่อกันโอเคนะครับให้เข้าใจคนละบริบทคนละรูปแบบอันนี้มันเรื่องของธรรมชาติพลังงานผมนี่มีอยู่มันอยู่ในส่วนลึกๆเล็กๆของเล็กของธรรมชาติอยู่ที่ลมหายใจตัวนึงนะเป็นตัวต้นไม่ใช่ที่ลมหายใจตัวลมหายใจคือเป็นตัวเบิร์นตัวต้นส่วนที่ผมมีอยู่รู้อยู่เนี่ยมันรู้ไปมากกว่านั้นอีกมันรู้เกินกว่าลมหายใจนั่นโอเคไหมครับครับแต่ท่านทั้งหลายก็ใช้ลมหายใจเป็นหลักในการเชื่อมต่อก็มีแค่นั้นเองใช่ไหมครับในการเชื่อมต่อพลังงานที่ผมมีอยู่เห็นไหมครับทั้งได้การพูดต่อหน้าทั้งได้สัมผัสโดยตรงคิดว่าคนล้านคนเห็นไหมพอเวลาพูดต่อไปก็จะกลายเป็นยกตนนั่นเห็นไหมครับต่อไปจะไม่มีโอกาสสัมผัสตัวผมไม่โอกาสสัมผัสใครนะบอกผ่านหน้าจออย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสอย่างนี้เนี่ยต้องตักตวงแล้วนะเคาะน่ะนี่รู้สึกได้ต้องตักตวงแล้วใช่ไหมครับครับเพื่ออะไรก็เพื่อสุขภาพที่ดีของท่านนั่นแหละใช่ไหมใช่ไหมครับมาทุกครั้งที่นี่ถามว่าผมเรียกร้องร่ำร้องอะไรมีหรือเปล่าครับไม่มีอ่ะไม่มีก็รู้กันอยู่แล้วไปที่อื่นโอ้มีเงินหรือเปล่าใช่ครับตั้งคำแรกเลยล่ะตั้งราคาไว้ก่อนครับยิ่งรู้ฐานะโอ้โหเขาแพลนเรียบร้อยแล้วจ้ะยิ่งรู้ฐานะนะโอ้โหเบิกได้หรือเปล่าที่สองประกันหรือเปล่าเท่านั้นนะครับเข้าล็อกเลยครับเข้าล็อกเลยลำบากเท่าไหร่เท่ากันใช่ไหมสุดท้ายก็หามออกหรือไปเผาหรือเปล่าครับหมดแล้วนี่หมดแล้วหมดแล้วเขาก็เชิญออกแล้วเต็มที่แล้วไม่มีก็ฟ้องร้องต่อเอาครับเอาเปล่านะเป็นทางแพ่งอีกต่างหากเห็นไหมครับเห็นไหมครับตามเทียร์รถคือหมดเลยหรอเนี่ยเห็นไหมครับก็ไปที่เกษตรนะเขาเรียบร้อยแล้วนี่ใช่จะทำอะไรผ่าตัดผ่าต่อใช่ไหมหรือไงไม่รู้แหละบายก็ฟรีถามว่าใช่ไหมเขากันมั้งแต่ประตูแรกแล้วก็เพราะเราไม่รู้จึงไปหาเขาเขาก็ยังไม่รู้หรอกเขาก็ยังไม่รู้หรอกเขาจึงถามเราก่อนใช่ไหมที่ว่าที่ไปหาเขาก็เพราะไม่มีที่ไปเหมือนกันไม่รู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้หาที่ไปก่อนมันยังไม่เกิดลูกน้องยังไม่เกิดแล้วกันเกิดมาตั้งนานแล้วด้วย20กว่าปีเนี่ยเพิ่งมารู้จักกันไม่กี่วันมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นความซวยแม่ที่มาเจอกันตรงเนี้ยคิดว่าเป็นความซวยป่ะครับไม่ใช่ครับถามอย่าครับคือภาคเศษซวยที่มาเจอกับผมเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้แห่งแล้วที่มาเจอเนี่ยแห่งแน่ใจครับก็เท่านั้นใช่ไหมครับมันใช่มันได้เจอมันก็โชคดีก็ถ้ามันใช่มันก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งใช่ไหมครับครับมันก็ไม่มีอะไรไม่มีส่วนเสียสักหน่อยเดียวไม่มีโทษเลยใช่ป่ะครับกินเข้าไปจะครับอัตราเสี่ยงเยอะจะรู้ไหมหน้าวันนี้ยาแก้ปวดมั่งมีแบคทีเรียโทษอะไรนะมีไวรัสอยู่นั่นด้วยอยู่ในยาแก้ปวดยาแก้ปวดนั่นแหละแล้วทำให้เป็นโรคต่อไปเรื่อยๆก็ใช่หรือเปล่าเนี่ยครับก็มันไม่รู้ว่าภายในมันมีอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะไปเชื่อเขาหมดนะใช่ไหมครับครับเขาบล็อกแล้วหน้าหลังแล้วมันก็ออกกฎหมายรองรับต่างหากใช่ไหมครับต่อไปไม่ใช่แล้วต่อไปไม่ใช่แล้วนะอย.ยังทำมันทีแล้วคือทั้งหมด 100% น่ะยาดี 99% บอกเข้าไปไม่ดีหนึ่งฉันต้องบอกตัวดิบไม่ดีด้วย
ครับมันถึงจะแฟร์มนุษย์อ่ะมันไม่แฟร์นะคือมันคนมันไม่รู้เรื่องไม่รู้ต่อไปสังคมมันต้องเป็นอย่างนั้นรู้ไหมสังคมจะต้องเป็นอย่างนั้นครับรอเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมไม่เกิน15ปีคำพูดต่อไปนะเขาจะจี้เองถ้าก็ตามที่มีมาตรฐานในการตรวจสอบยาที่เรียกว่าอย.โอเคไหมครับในนั้นมีอะไรบ้างบอกมาให้หมดปิดไว้ทำแมวทำไมต้องเปิดเผยโอเคไหมถ้าองค์ความรู้วิชาการมันแน่ต้องบอกอย่างนั้นสิครับแล้วไม่ดีมีอะไรบ้างต้องบอกด้วยมันจะได้ประชาชนจะได้เลือกจะใช้บริการหรือไม่บริการก็เรื่องเขาสิคันนี้มันอยู่ที่อย.เนี่ยก็ผมพูดถึงอย.ใช่ไหมเวลาเนี่ยครับใช่ไหมครับเป็นกันทั้งโลกบ้างต่อไปน่ะจะเจอเด็กเกิดหลังมกราคมปี37ถามทวงสิทธิ์ตรงนั้นเข้าใจไหมครับมีหน้าที่ถามด้วยต้องตอบเขาได้ด้วยรุ่นเราเราเครียดเขาแชร์กันก่อนใช่ไหมครับใช่ไหมครับรุ่นเราไปทำอะไรไม่ได้หรอกแล้วก็ย่องโอ้ถ้าไม่มีอย.ยิ่งหนักกว่านี้อีกใช่ไหมรุ่นเราต้องพูดอย่างนี้ครับโอเคไหมก็เพราะอย.จึงทำให้พอที่จะมาถึงตรงนี้ได้ก็ต้องขอบคุณฝ่ายอย.เขาใช่ไหมครับที่พยายามที่รักษาประโยชน์ของผู้บริโภคอยู่โอเคไหมครับนะอีกประมาณ15ปีไม่เกินเด็กเกิดหลังมกราคม37ในอย.ที่อนุมัติเนี่ยในนั้นมีอะไรบ้างเนี่ยเด็กรุ่นนั้นจะมาถามไปถามเขาเองเราไม่เกี่ยวโอเคไหมรุ่นเราเนี่ยยกย่องอย.เขาก่อนโอเคไหมครับถ้าไม่มีที่หนักกว่านี้เยอะเพราะมันต้องเอาเปรียบกันนะใช่ป่ะใช่ไหมปลาใหญ่กินปลาเล็กมันเป็นมาตลอดมันธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์ถือว่ามันเจริญมาก่อนเราไอ้พวกฝรั่งมันใช่เนาะครับก็แค่นั้นเองมันพูดอะไรเราก็ต้องเชื่อมันมันบังเขาไปเชื่อด้วยใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าเทพมหาอำนาจเขาจึงพยายามอยากจะเป็นหนึ่งเดียวของมหาอำนาจของโลกเขาเพราะอย่างนี้แหละแต่ยุคนี้ไม่ใช่แล้วจ้ะยุคนี้มันต้องแชร์เพราะอะไรยุคไอที4.0ใช่ไหมล่ะยุคไอที ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้โอเคเนาะครับคนไหนใช้ไอทีเป็นใช้ไอทีได้ก็คือคล่องตัวไปคนไหนใช้ไม่ได้ก็คือล้าหลังต่อไปนะก็เป็นเหยื่ออะไรก็ว่ากันไปถ้าหากว่ายุคฮิตเลยบอกไปตัดคอมาไม่ได้แล้วบอกมันโง่อ่ะใช่ไหมถ้าบอกยุคฮิตเลยงั้นเดี๋ยวนะโง่และขยันโอเคไหมครับฉลาดแต่ขี้เกียจฮิตเลยบอกโง่และขยันเอาไปตายเอาไปฆ่าให้หมดใช่โง่และขยันเอาไปฆ่าให้หมดไม่มีประโยชน์ส่วนฉลาดและขี้เกียจไม่เป็นไรมันไม่ขี้เกียจทั้งวันแล้วว่าคนแต่ตัวที่มันแหลมมันมีอยู่มันมีตัวแหลมอยู่เห็นไหมฮะครับคนไม่คิดก็เฮ้ยมันขยันอย่างเงี้ยไปฆ่ามันทำไมมันขยันไปฆ่ามันทำไมนั่นก็ไม่มีฝ่ายแรงงานมาเนี่ยใช่ไหมล่ะครับนั่นก็เป็นสำนวนหนึ่งใช่ไหมเป็นนโยบายหนึ่งของคนที่เขามีความคิดระดับที่จะสามารถประกาศสงครามได้ก็แล้วกันใช่ป่ะครับของเราก็มาเข้าใจเรื่องธรรมชาติซะต่อไปนี้กินอย่างธรรมชาตินอนอย่างธรรมชาติเช่นหิวก็กินนี่ธรรมชาติง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาที่จะไม่ตายไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนี่คือคิดอย่างธรรมชาติโอเคไหมครับแล้วก็ปรับตัวไปตามธรรมชาติเท่านั้นเองแหละเพราะตัวเรามันเกิดมาโดยธรรมชาติใช่ป่ะใช่ไหมล่ะธรรมชาติมันเกิดได้เกิดเองไม่มีใครสร้างธรรมชาติหรอกโอเคไหมครับเกิดมันเองทีนี้ใครล่ะจะไม่จะวายตัวเกิดตัวนั้นได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ใครเลยก็ติดตามใช่ครับบ้านเราทีวีเป็นคนพูดหรือเปล่าไว้ถึงพูดล่วงหน้าไว้ก่อนก็ไปดูเองก็แล้วกันมีให้ดูผ่านจออยู่นะ YouTube บ้านหลอดทีวีนั่นแหละดูเองต้องตามไปเวลามีเวลาก็ดูกันมีเวลาแล้วไปผมก็ไม่บังคับใครดูนะใช่มั้ยว่ามันมีประโยชน์ก็ไปดูตามไปใช้เวลาว่างประโยชน์แทนที่จะไปหล่าๆร้องรำทำเพลงไม่เอาแล้วใช่มั้ยมันหมดยุคหล่าๆหรือเปล่ารุ่นเราหรือหล่าๆอยู่ไม่หมดแรงแล้ว
หมดแรงละล่าหมดแรงละล่าละเรียกกลับมาได้ก็ฟังเอาสวัสดีไปจ้ะนี่ใช่ไหมเยี่ยวทุกวันเป็นไงดีขึ้นไหมครับบางวันก็ดีบางวันไม่ดีนั่นแหละเอาคำดีไปใช้คำว่าไม่ดีอย่าพูดถึงมันยกคำว่าดีเอาคำว่าดีแต่ก็ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเก่าเยอะนั่นเองมันต้องตอบดีขึ้นหรือตอบใช่ไหมดีขึ้นจะมาทำไมใช่ไหมครับต้องคิดอย่างนั้นสิครับมาต้องไหนน้ำในเนื้อเพิ่มมาอีกทีนึงก่อนหน้านั้นนะก็นั่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้ได้สามเที่ยวแล้วมั้งใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเนี่ยนั่งได้แต่มีเหมือนกันแต่ว่าเก็บได้มันยังเก็บได้ไม่งั้นไอ้นั้นแทบจะวิ่งเลยใช่ไหมอย่างไรก็ลูกมาโตแมวหายพอแล้วคำว่านี้ได้ยินมาเยอะแล้วเจ็ดโทษครับได้ยินมาเยอะแล้วคำพวกนี้นะมันจะไปสู้สองลูกหอกได้ไงวะเนี่ยนี่ไม่ได้ใช้มือนะเนี่ยยังใช้แค่ศอกแล้วเนี่ยยังมีบทอินสาใช้มือนะยังมีถ้าใช้มือต้องเอาเงินแสนมาวางก่อนที่จะเอามือไปจับใช่ยังเอาไว้ว่าส่วนนั้นอ่ะเข้าใจไหมครับใครก็หวงว่ามันคุยแล้วเริ่มคุยเงินแสนบางที่จะก็จะจับของแทงไงแน่มาของหญิงและชายนั่นว่าจะมาถ้าพูดแล้วมันต้องแล้วลุงเที่ยวนี้ไม่เอาไอ้นั่นยิงเหรอแสงอ่ะเอามาจากไหนแสงยิงอ่ะยิงตรงไหนยิงที่ส้นเท้าร้อนร้อนอ่ะดีอ่ะมันเหมือนกับมันไปปลุกมันอยู่นะเออมันเย็นเย็นซาซาครับดีแน่นะดีดีแน่นะครับผมยังมีเนื้อนั่นอีกต้นวันนั้นยิงแล้วแล้วก็ไอ้ตะกร้าวันนั้นอ่ะมันก็ยังเป็นอยู่มันดีขึ้นไหมต้องเอาตรงนั้นมาใช้ดีขึ้นเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วใช่อย่าไปพูดคำว่าเป็นพูดคำว่าดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมันจะได้ต่อยอดได้ดีขึ้นบวมน้อยลงมันต้องอย่างนั้นสิบวมน้อยลงมันจะได้ต่อยอดได้คนที่พยายามช่วยเนี่ยมันต้องมีวิธีการเวลาอาบน้ำรีดมันก็ออกมีเมือกมีหนองมีเมือกออกเอาไว้มันดีขึ้นครับมันต้องเข้าใจพูดเหมือนกันครับมันเป็นแม้แต่จนต้นมันถึงตรงนี้นะถ้ามันดีขึ้นดีขึ้นเอาคำว่าดีขึ้นมาพูดครับต่อไปก็ดีหมดจบแล้วนั่นแหละใช่ไหมครับดีขึ้นก็ใช้ความคิดแค่นี้เองแค่ความคิดตัวเองคิดไม่ได้ไงครับนะเหมือนกันทุกอย่างดีขึ้นดีขึ้นแล้วดีขึ้นเรื่อยๆผมจะรู้ว่าจริงๆต้องการแรงกว่านี้นะผมก็ไม่แน่ใจว่าแฟตแรงราคากี่ตังค์ทั้งตลาดเพราะว่ามันจะไวผมไม่ต้องมาเสียเวลานานครับครับถ้ามีก็เดี๋ยวจะได้ที่มันแรงที่สุดในตลาดโลกเลยอยากจะได้ตรงนี้เริ่มร้อนละร้อนละร้อนละถึงขั้นเจ็บหรือยังร้อนเจ็บละเจ็บแสบ11ทีจำเลยครับก็ได้ถึงร้อนเจ็บแสบมันจะร้อนเหมือนไหนมันจะไหม้หรือเปล่าข้างในไหม้หรือเปล่ามันไม่ไหม้หรอกมันไหม้เป็นไปไม่ได้หรอกแต่มันร้อนเจ็บแสบแน่นอนครับเจ็บมันเหมือนกับจะไหม้แหละใช่ไหมเอาเปิดดูสิอ่ะดูฝ่าเท้าเองไม่ไหมล่ะมันลึกอยู่ข้างในใจผมจะเข้าใจเรื่องนี้หมดนั่นพูดตรงหน้าได้ไงใช่ไหมดอกพลังที่ผมปล่อยเข้าไปนั่นแหละงานที่บริสุทธิ์ผ่านแสงนี่สองสามสี่ห้าเมื่อกี้นี่11นี่6เองล่ะดีทีก็ได้แป๊บจบร้อนแค่นี้ก็น่าจะเจ็ดทีนั่นแหละครับไม่ใช่อยากหายอยากหายใส่เข้าไปอีกอย่างนั้นก็โอเวอร์เพราะว่าอยากหายอยากให้มีในใจมันดีขึ้นดีขึ้นโวยโวยโวยใช้กันดีขึ้นดีขึ้นต้องใช้กันไม่ใช่อยากหายอยากหายคนละความรู้สึกแล้ว
ผมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นเรื่องเราธรรมชาติโอเคนะต้องเข้าใจในตัวนี้ไหมเจริญเติบโตแบบธรรมชาติโอเคไหมก็หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติโอเคไหมครับคำว่าธรรมชาติธรรมชาติที่พูดถึงกันครับต้องเข้าใจให้ชัดๆมันที่จะคุยกันได้ยาวโอ้ยธรรมะคือธรรมชาติหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเป็นใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดแต่ไม่เหมือนธรรมชาติแน่นอนเพราะมันติดที่ภาษาใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดโอเคไหมแค่นี้เองโอเคนะจบข่าวไหมเป็นพลังงานหมดพวกแสงเนี่ยใครบอกว่าแสงไม่ใช่พลังงานมาแชร์กันใช่ไหมฮะก็เรียนกับตายพวกนี้คำนวณเรื่องแสงคำนวณยากจะตายอันนี้เราตั้งได้ครับตั้งได้ให้มากให้น้อยได้ไม่รู้ว่าท้องตลาดมันมีมากกว่านี้ป่ะแรงๆสุดขีดไม่รู้อ่านนี่ก็เป็นมีคนเขาให้มาแม่ดินใช้หน้าหกโวลต์เองใช้ถ่านหกก้อนโอ้แต่มันร้อนเข้าไปลึกต้องการให้ร้อนกว่านี้อีกนะเพราะว่ามันมีเคสที่มันจะต้องอันนี้ก็ถือว่าโอเคใช่ไหมครับอันนี้ลงเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมถ้ามันแดงก็จะไวผมก็ได้ประหยัดเวลา2ปึ๊กก็พอแล้วนะจึ๊กๆ2ทีก็จบข่าวแล้วโอเคนะอ่ะให้อะไรถึงตอนนี้ก็ต้องให้เต็มร้อยแล้วเหรออืมน่ะแล้วลุงอันนี้สำหรับซื้อน้ำไว้ให้เขาเออโอเครับของลุงมีอยู่ในนี้ละนะเวลาซื้อน้ำไอ้เรื่องน้ำเนี่ยคนที่เขาประสบความสำเร็จในทางสุขภาพก็ซื้อมาให้โอเคไหมไม่มีเขาก็ใส่บัญชีแล้วโทรศัพท์บอกเนี้ยคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไปซื้อมาวางไว้ใครมาก็สองฝากเป็นปัจจัยไว้ที่นี่ให้สั่งเข้ามาก็ได้นั่นแหละมันก็อยู่ในกรอบพวกนี้แหละครับใช่ไหมฮะแล้วเหมือนกับรุ่นพี่ช่วยรุ่นน้องนั่นแหละเหมือนกันขบวนอยู่เนี่ยแล้วก็ใช้บริการอันนี้อยู่เอาไปแล้วก็ต้องเอามาคืนให้มันโอเคอยากสบายตัวสบายตัวตัวเนี่ยอย่าบอกว่าอยากหายเพราะเขาเป็นคนใส่มาทั้งโรคภัยไข้เจ็บเป็นปกติเออนะใช่ไหมอยากสบายตัวแค่นี้เองจบข่าวเลยครับแค่นี้เองโอเคนั่นก็ไม่ต้องไปบอกอะไรมากมายโทรศัพท์จำได้ไหมเนี่ย081-55-4167จบข่าวเกิดเด็กรุ่นน้องเข้ามาอายุ60อัพเนี่ยเพราะว่าคืองานเนี่ยมันจะวางไว้ตรงนี้เอาไว้คนรุ่นต่อไปให้ศึกษาครับมีด้วยหรือไอ้พนักงานนักศึกษาตอนนี้ปริญญาโทภาษาอังกฤษนะเขามีมาทำวิจัยที่นี่เขามาทำทีสิทธิ์ที่นี่เขาไม่อยากคนที่นี่ครับเข้าใจไหมครับอีกหน่อยก็มีพวกโทพวกเอกเข้ามาทำเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ใหม่เรื่องสุขภาพครับนะมันก็จะขยายไปเรื่อยผมเองผมยิ่งจะต้องหาองค์ความรู้อธิบายทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านธรรมชาติทางด้านศาสนาใส่กันนะเป็นองค์ประกอบพวกนี้ทั้งนั้นแหละครับนั่นเป็นหน้าที่ผมแหละเวลาเข้ามาสัมภาษณ์เข้ามาถามใช่ไหมครับแต่ผมบอกว่าอย่าเชื่อก่อนเลยถ้าเชื่อจะมาเอาไปนะเราจะเลิกคำว่าความเชื่อเราจะเจอความจริงอย่างเดียวเจอของจริงครับโอเคนะผมไม่อยากให้การศึกษาหรือว่าไม่อยากให้สิทธิ์ผมมีอยู่มันหายไปจากโลกหรือในหนึ่งว่าไม่อยากจะให้ผลพวงของศาสนาทั้งหมดของโลกนี้หายไปจากโลกเห็นไหมครับผมใช้ว่าผลพวงครับไม่อยากให้ผลพวงของพระศาสนาใดๆมีกี่ร้อยกี่พันศาสนาก็ตามที่หายไปจากโลกนี้ก็เลยต้องทำกันนี่โอเคครับจบข่าวตั้งชื่อเป็นพิธีครับ